ไทยอาชีพลุงถามไทยอาชีพสวัสดีครับคุณผู้ชมครับว่ากันว่าประเทศไทยเราเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับมันมีแค่สองฤดูคือฤดูร้อนกับร้อนที่สุดเรียกว่าร้อนกันทั้งกายทั้งใจเลยล่ะครับแล้วเราจะทำยังไงถึงจะทุเลาความร้อนลงไปได้บ้างลุงขาวว่าเราทำแบบอย่างคนสมัยก่อนกันดีไหมครับที่เขาใช้แป้งปะหลังอาบน้ำโอ้ชื่นใจดีแท้ๆวันนี้ลุงขาวก็เลยสรรหาสูตรการทำแป้งน้ำสมุนไพรดินสอพองเนี่ยมาฝากท่านผู้ชมเอาไว้ประโลมกายในยามร้อนกันนะครับใช้ดีแล้วก็ทำขายได้ด้วยนะและเช่นเคยครับท่านอาจารย์สุวรรณากลิ่นเอี่ยมจะเป็นผู้สอนพวกเรากันครับสวัสดีค่ะดิฉันสุวรรณากลิ่นเอี่ยมเป็นวิทยากรของสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้สาธิตการทำแป้งเย็นสมุนไพรดินสอพองนะคะก่อนอื่นมาดูส่วนผสมกันก่อนนะครับว่ามีอะไรกันบ้างขั้นตอนนี้นะคะเราจะใช้ผ้าขาวบางแล้วก็เราก็จะใช้เป็นสมุนไพรก็คือจะเป็นตัวขมิ้นชันนะคะเทใส่ลงไปในนี้นะคะในผ้าขาวบางนะคะจะเป็นยาห้ารากจะเป็นธนาคารนะคะตอนนี้เราจะใช้สมุนไพรทั้งหมด4ตัวแล้วเราก็จะห่อรวมกันนะคะอันนี้เราทำอย่างง่ายๆนะคะคุณผู้ชมครับสมุนไพรที่ใช้ทั้งหมดนี้เนี่ยเราหาซื้อได้ตามร้านขายยาสมุนไพรโบราณทั่วไปหรือจะไปแถวสี่แยกวัดตึกก็มีขายนะครับพอเราห่อเป็นอย่างนี้เสร็จนะคะเราก็จะใส่ในน้ำตัวนี้นะคะแล้วนำไปต้มนะคะอันนี้เราต้มแค่เดือดนะคะขณะที่ต้มเราก็มาเตรียมส่วนผสมที่เหลือกันก็หลังจากที่ตอนนี้น้ำเราเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวดินสอพองต่อนะคะตอนนี้เราไม่ต้องมาใส่ตรงห่อนี้เพราะตรงนี้จะเป็นสมุนไพรนะคะตอนนี้เราก็จะใส่ตัวดินสอพองลงไปเลยนะคะตอนนี้คือน้ำยังเดือดอยู่ยังเดือดแต่ว่าเราจะหรี่ไฟลงมาหน่อยนะคะแล้วก็เราจะต่อด้วยตัวคาราไมล์นะคะตอนนี้คือน้ำยังร้อนยังเดือดอยู่นิดๆหน่อยๆนะคะตอนนี้เราก็จะกรองเอาเฉพาะน้ำนะคะกระชอนตัวนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้ผ้าขาวบางมาต่อนะคะเพราะว่าเราต้องการให้มีแป้งดินสอพองหรือว่าเป็นสมุนไพรให้มีลงไปด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ตัวเมนทอนนะคะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็พิมเสนนะคะก็จะต่อด้วยแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็จะเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์ค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะคนให้เข้ากันแล้วก็วางให้เย็นอีกสักครู่นึงนะคะเราถึงจะกรอกหรือว่าจวงใส่ภาชนะได้เลยนะคะเมื่อกี้ที่พูดถึงตัวที่เราห่อผ้าที่เราไปต้มใช่ไหมคะตัวผงที่เรานำไปห่อผ้าแล้วต้มเราไม่จำเป็นต้องไปทิ้งนะคะตัวนี้นำมาใช้ประโยชน์ได้เรานำมาตากแดดพอแห้งใช่ไหมคะเราก็มาผสมน้ำแล้วก็มาพอกตัวหรือพอกหน้าแล้วก็ขัดหน้าได้ด้วยนะคะตัวนี้จะทำให้ผิวพรรณกระชับตึงด้วยค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์สุวรรณานะครับที่นำสิ่งดีๆมาฝากกันถ้าสังคมเรารู้จักให้รู้จักการแบ่งปันสังคมเราก็จะมีแต่ความสุขนะครับแล้วพบกับลุงขาวใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ